มาก่อนเลยลาล่าเคยเห็นไหมเฮ้ยตรงนี้กระดูกเพียบเลยลาล่าเอาชิ้นไหนนี่ทุกคนมีด้วยอันนี้เป็นหูวัวเฮ้ยทุกคนอันนี้มันเป็นทรายแบบน้ำหนักเบาเบาจริงๆดูดิมอถุงนิ้วเดียวได้อ่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปที่ไหนบอกพี่ๆสิดอลล่านะคะจะต้องไปให้หมอฉีดวัคซีนเข็มที่2นะคะ yeah. เดี๋ยวจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวไปพร้อมกันแล้วกันวันนี้ข้างนอกอากาศดีนะทุกคนประมาณ18องศานะคะเป็นวันเสาร์นะคะคนเขาก็มาวิ่งออกกำลังกายกันนะดาร่า Are you ready? พร้อมไหมลูกพร้อมไหมพร้อมไหมตอนนี้เวลา 9:40 นะคะเรานัดที่คลินิกเพื่อฉีดวัคซีนเอาไว้นะคะ10:17 ต้อง17ด้วยนะก็เป็นที่ที่นัดแปลกมากนะทุกคน10:17โอ้วันนี้วันเสาร์รถโล่งมากเลยลูกเราน่าจะถึงก่อนเวลาเนาะมีคนถามว่าที่นี่เขาขับมอเตอร์ไซค์กันไหมเมื่อกี้อยากจะบอกมีมอเตอร์ไซค์คันนึงอากาศดีเห็นไหมขับรถเปิดประทุนกันถือว่าเงียบนะคะปกติถ้าเสาร์อาทิตย์ช่วงบ่ายอะเส้นนี้จะแบบพลุกพล่านมากเลยนะคะนักท่องเที่ยวก็จะเดินเพราะว่าข้างๆก็จะมีแบบของขายอะไรประมาณนี้ดูดอลล่าพาดอลล่ามาฮอลลีวูดครั้งแรกดอลล่าตื่นเต้นไหมลูกฮะจะขับรถผ่านฮอลลีวูดอ่ะเพื่อนดอลล่าเพื่อนดอลล่าอยู่แล้วค่ะเพื่อนดอลล่าเพื่อนดอลล่าอยู่แล้วค่ะShe was a pretty little liar who cut me deep. เข้า Hollywood Walk of Fame แล้วนะครับ ดอลล่าสนใจมั้งมั้ยลูก ดูชมวิวสิชมวิวสิ ได้ถึงแล้วลูก โอ้อาบน้ำมาตัวหอมเลย ก็เดี๋ยวใกล้ถึงแล้วนะคะอีกประมาณ10นาทีพี่ๆว่าผมดื้อมั้ยฮะ ไอ้ตอนได้กัดตะกร้านี่มันสนุกจังเลยครับแม่เดี๋ยวเธอสนุกไปเถอะเดี๋ยวจะโดนคุณหมอคุณหมอเขาจะจิ้มตรงไหนอะฉีดตูดเหรอฉีดก้นเหรอฉีดพุงฉีดคอฉีดตรงไหนมอสก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามอสก็ไม่เคยเลี้ยงน้องหมานะโอเคตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะมีพี่ๆมาเต็มเลยเห็นไหมนี่ที่มอสจะมานะคะก็คือที่นี่ค่ะทุกคนเพทโคนะคะข้างในเขาก็จะมีคลินิกนะคะให้น้องดอลล่าไปฉีดวัคซีนข้างในด้วยน้องข้างหน้ายังไงนะทำไมดื้อๆนะใส่ลำโพงด้วยอันนั้นจะเป็นเฟนบูลด็อกหรือเปล่าคนที่นี่ก็เลี้ยงเยอะนะคะพันเฟนบูลด็อกโอเคตอนนี้มอสก็มานั่งรอในรถนะคะทุกคนเพราะว่าทางคลินิกเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เรานัดไว้ก็คือวันนี้10:17ใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเราถึงเนี่ยให้เทคตรีนะคะให้เราอ่ะรอในรถนะคะแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งเราว่าให้เราเข้าไปได้อาจจะเป็นแบบช่วงสถานการณ์โควิดไม่อยากให้คนเข้าไปเยอะเนาะโอเคเลข3ปึ๊บส่งไปละเรามาก่อนเวลา17นาทีนะคะแต่ละรอสิแล้วคุณหมอตอบแล้วหมอตอบเอ้ยอันนั้นน้องเขาก็น่าจะมารับวัคซีนเหมือนกันตัวเล็กมากเลยน่าจะเป็นหมาพันเล็กเนาะเพราะหมาที่ต้องฉีดวัคซีนได้ก็ต้องแบบ8ขวบขึ้นไปตัวน้อยของเราน้อยมั้ยเนี่ยฮะอู้6นี่พี่ตัวใหญ่จังเลยเซ่ไฮเซ่ไฮลูกเซ่ไฮDon't
จ๊งออกก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ดอลล่าเนี่ยเขาได้เห็นสุนัขพันธุ์สายพันธุ์อื่นบ้างนะคะเพราะว่าตั้งแต่เขามาจากฟาร์มใช่ไหมมอสได้น้องมา2สัปดาห์ใช่ไหมคะก็คืออยู่แต่ในบ้านถ้าไปไหนก็นั่งในรถนะคะเพราะว่าทางฟาร์มเขาแจ้งไว้นะคะว่าต้องได้วัคซีนเข็มที่2ก่อนเขาถึงจะออกมาเที่ยวแบบวิ่งเล่นข้างนอกได้ใกล้แล้วใกล้ได้วิ่งเล่นแล้วเดี๋ยวรอก่อนคุณหมอไม่เรียกสักทีนะทุกคนว่าสีดอลล่าเปลี่ยนไปไหมตอนที่มอสได้มาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะคะสีน้องเขาจะออกแบบสีน้ำตาลเข้มแต่ตอนนี้เขาออกเหมือนสีน้ำตาลอ่อนๆหรือว่าสีตกนานไปหรือว่าเขาโตขึ้นเนี่ยให้โดนแดดบ้างสิอยู่แต่ข้างในนะดูสิขนหนามากได้เวลาแล้วโอ้เข้ามาข้างในที่นี่เขากว้างมากเลยนะมอไม่เคยมาเดินสักทีนะคะพอมีดอลล่าเราก็ได้มาตรงนี้เป็นแผนกอาหารเดี๋ยวเราหาคลินิกเขาอยู่ตรงไหนตรงนี้ก็เป็นจุดแบบมาหาคุณหมอนะคะHow's Dollar doing today? Oh, he good. Coffee, sneezing, vomiting, diarrhea? Oh, no. No? Good. And have you been with us before? No, first time. I just got him 2 weeks. Oh, nice. Yeah.ตื่นเต้นไหมลูกก็เดี๋ยววันนี้จะให้ไมโครชิปดอลล่าด้วยนะคะ99.25 โอเคไปชั่งน้ำหนักดูดอลล่าชั่งน้ำหนักข้างล่าง6.8 พาวเท่ากับกี่กิโลเดี๋ยวขึ้นไว้แล้วกันLast 2 weeks, he just 4.5. ทุกคนคะก็ยังไม่ได้ฉีดนะเขาให้เรามาจ่ายเงินก่อนค่อยไปฉีดได้เดี๋ยวอุ้ยตรงนี้มีอาหารหมาเป็นแบบตักเอาด้วยนะโอเคเดี๋ยวหลังจากฉีดวัคซีนนะคะเดี๋ยวหมอจะมารีวิวนะว่าที่เพโคเนี่ยเขามีอะไรบ้างนี่ตรงนี้เขาขายหญ้าจริงๆด้วยนะคะสำหรับน้องแมวกระถางละ5 เหรียญนะของจริงหมดเลย94.25 Yeah. Have a good day. Thank you. โอ้ยนี่ไงอันนี้คือพันพูโดนะคะน่าจะเป็นสแตนดาร์ดพูโดเป็นที่มามิกมาจนเป็นดอลล่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นถ้วยอาหารน้องหมานะคะมีหลายแบบหมอไม่รู้ว่าจริงๆแล้วดอลล่าคนมีแบบอย่างนี้ไหมที่มีที่วางแล้วก็วางอย่างเงี้ยหู39 เหรียญนะถ้วยก็มีหลายแบบนะคะราคาก็จะประมาณ300 บาทอะไรประมาณนี้เป็นสแตนเลสก็ดีไหมเขาจะมีการลื่นด้วยเนาะน้องหมาที่มาที่นี่แต่ละตัวเขาไม่เห่านะคะจะนั่งเงียบเลยนะคะนี่ก็ไม่เห่าก็งงอยู่ตรงนี้จะเป็นเบาะน้องนะคะมีหลายแบบมากนะแต่พอมอสได้เลี้ยงดอลล่าแล้วมอสรู้ว่าไอ้อย่างเงี้ยเขาชอบกัดอะกัดแล้วก็กินนะคะมอสว่ามอสชอบแบบนี้นะเนี่ยที่มันเป็นผ้าอย่างเงี้ยตอนน้องกัดอะทนแต่ราคาก็โหดอยู่นะเท่าไหร่2,000 กว่าแต่ก็นอนไปเลยซื้อใหญ่ๆเพื่ออนาคตOh, I can. Ready? That was the dewormer and the five in one shot. Mm-hmm. Temporary parvovirus. Oh. Make sure we don't have a chip already.
A lot of times, so the vaccine is cold, so actually they feel that more than just the tip going down. Yeah. Now, this is difficult with a puppy. Avoid too much rambunctiousness tonight because, you know, it's basically, it's a small wound, so we want to start to close up tonight. Mm-hmm. And then 3 to 4 days before a bath. Mm-hmm. So, I mean, for Dolly, you can bathe whenever you want to. Uh-huh. He can go to outside today? When he gets his full amount of vaccines. Yeah, that's the first shot or the second shot? A second shot second today. Shot, you need, in 4 weeks, you'll get the last distemper parvo shot. And, you know, you may or may not get the rabies at that time. Yeah, 16 weeks you'll get. Okay, 16 weeks. Well, I was looking more weight, but yeah, by then we might be 15 pounds. Oh, okay. Y'all have a good one, okay? All right, have a good one. Thank you. โอเคได้มาแล้วฉีดเมื่อกี้ก็มีร้องบ้างนะนิดหน่อยโดนไปแล้วนะคะซึมเลยแต่หมอบอกว่ายังไม่แนะนำให้ออกไปวิ่งเล่นนะคะโอ้ thank you โอเคอันนี้ก็ได้ชิปมาแล้วนะคะเดี๋ยวเขาบอกว่าให้เราไปรีจิตทางออนไลน์นะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเขาไม่แนะนำให้แบบไปออกไปข้างนอกนะคะจนกว่าจะประมาณ16วีคนะคะ16สัปดาห์นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมอสพาทุกคนเดินดูเพทโคกันนะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็เป็นโซนอาหารอันนี้ก็เป็นทีสนะตอนฝึกน้องหมาค่ะก็จะให้ทีสเขาอันนี้ก็จะเป็นมีเนื้อวัวมีอะไรอย่างนี้ซองละก็เห็นราคาแล้วก็คูณ30ไปนะคะนี่ข้างหลังก็จะเป็นอาหารสัตว์นะคะ Royal Canin อันนี้ที่นี่เขาขายเท่าไหร่อ่ะเนี่ยอย่างซองเท่านี้อันนี้ราคาอยู่ที่21เหรียญนะคะ6700เออแต่ละคนอ่ะตอนให้น้องหมามียี่ห้อไหนแนะนำมอสได้นะคะจริงๆที่นี่เขาก็มีเยอะเนี่ยมอสก็เป็นมือใหม่นะพามาดูแบบงงๆถ้ากระสอบใหญ่ๆอ่ะแล้วยี่ห้อนี้ฮิวส์เนี่ยกระสอบละ38เหรียญนะคะมีหลายแบบตรงนี้จะเป็นอาหารสดนะคะเขาบอกว่าเป็นเฟสฟู้ดนะนี่ไงก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นไก่งวงประมาณ300บาทนะคะนี่เห็นไหมเป็นสดๆอันนี้มีผักมีไข่อยู่ข้างในหมดอายุมากอยากรู้อาหารสดอ๋ออีก2เดือนมันอยู่ได้ประมาณ2เดือนนะคะ2เดือนหมดอายุเฮ้ยตรงนี้กระดูกเพียบเลยดอลล่าเอาชิ้นไหนอันใหญ่นี้เลยไหมเอาป่ะโดมโดมไม่ชอบชิ้นใหญ่ชิ้นละ8เหรียญนะชิ้นใหญ่เฮ้ยเขาอันนี้เขาทำเป็นไม้ไม้ชอบกัดไหมใช่เหรอชอบไหมไม่ชอบนี่ทุกคนมีด้วยอันนี้เป็นหูวัวหูวัวนะคะอันละร้อยดอลล่าชอบไหมหูวัวชอบป่ะใหญ่เกินแล้วพี่เอ๋ทำไมชอบหูวัวใช่ไหมนี่พริกเกี๊ยวหูหมูก็มีทุกคนหูหมูแม่ชอบกินหูหมูมากเลยลูกงั้นแม่ซื้อไปแทะนะตัวนี้เอาเขาก็มีหลายอย่างนะมอสเห็นอ่ะบางทีคนเขามาเขาก็จะให้น้องหมามาเลือกนะคะจริงๆลูกสุนัขอ่ะกินอาหารเฟสดีกว่าไหมหรือว่าอาหารเม็ดแต่มอสก็พยายามเลือกที่ไม่เค็มอันนี้เป็นไก่กระป๋องกระป๋องละ2เหรียญนะคะ60-70บาทเอาไหมชอบไหมไม่ได้กลิ่นเงินกระป๋องนี่ตรงนี้จะเป็นโซนน้องแมวนะคะแล้วตรงนี้เขาก็จะมีทรายให้ตักมันจะเป็นแบบรีฟิลได้อะทุกคนเห็นไหมเขาจะมีว่าถ้าเราซื้อไปใช่ไหม16พาวอะถ้าเรามาเนี่ยกล่องเนี้ยถ้าเรามารีฟิลใช่ไหมมันก็จะถูกนะคะชุดเนี้ย300บาทโอ้โซนแมวอาหารกระป๋องก็มีหลายยี่ห้อมากเลยคนที่เลี้ยงแมวมออยากรู้ว่า1กระป๋องเนี้ยให้เขากินทุกวันเลยไหมหรือว่าแค่วันละกระป๋องกระป๋องละ2เหรียญ2เหรียญก็วันหนึ่ง3มื้อก็6เหรียญเลยนะ200กว่าส่วนใหญ่อาหารแมวก็จะอยู่ที่กระป๋องละ2เหรียญนะคะเฮ้ยทุกคนอันนี้มันเป็นทรายแบบน้ำหนักเบาเขาบอกว่าเป็นไลท์เวทเบาจริงๆดูดิมอสถือนิ้วเดียวได้อะ
เป็นทรายแมวแบบน้ำหนักเบาเออจะได้14วันนะอันนี้นี่บ้านแมวตอนแรกมอก็อยากเลี้ยงแมวนะทุกคนรู้สึกว่าแบบปล่อยทิ้งเขาได้เพราะเขาจะติดอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปมาก็เอาน้องหมามานี่อันนี้เท่าไหร่อ่ะ54เหรียญนะคะ 1,500-1,600 หลายชั้นเลยซาร่าชอบไหมลูกชอบไหมสนใจไหมไม่ชอบอันนี้ให้อาหารอัตโนมัติหรอหรือยังไงของเล่นน้องแมวเยอะแยะไปหมดเลยเล่นยังไงก็ไม่รู้อ๋อมีลูกบอลอยู่นี้กิ้งกิ้งกิ้งเฮ้ยซาร่าชอบไหมชอบไหมลูกอันนี้ชอบไหม อันนี้ดูสนใจฮะเดี๋ยวดอลล่าเป็นหมานะลูกดอลล่าไม่ใช่แมวก็สวยอยู่นะเธอถึงเธอจะเป็นตัวผู้อันนี้ก็เป็นปอกคอนะคะแต่ว่าเป็นของน้องแมวนะคะน่ารักดีต้องมีกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะปอกคอที่นี่ก็ละอาราเจ็ดเหรียญเก้าเก้านะคะนี่มาจากไหนเนี่ยปอกคอมาจากจีนนะคะอันเท่านี้200ตรงนี้เป็นของเล่นของน้องหมานะเดี๋ยวเราไปแผนกตรงนู้นดีกว่าเหมือนจะมีของเล่นสำหรับดอลล่าเยอะเลยดอลล่ามีชอบอันไหนไหมลูกเอาปะแบบเนี้ยไอ้แบบเนี้ยเขาชอบกัดแล้วเขาก็จะกินไปด้วยอ่ะขนขนน่ะมอสก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้อให้ดอลล่านี่2ตัว5เหรียญ2ตัว150แบบนี้เอาไหมลูกอุ๊ยมีเสียงด้วยชอบไหมพี่เป็ดพี่เป็ดก็มีเสียงพี่บัวเอาบ้างกินเลยสาวเอาเลยเลือกได้สาวไหมพี่ลิงไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบโอเคงั้นไปต่อเฮ้ยตรงนี้เขามีขายพวกพืชน้ำด้วยนะคะ7เหรียญนะคะ 7-8 เหรียญนะต้นที่ข้างหน้าที่เห็นอยู่นี่แล้วตรงนี้ก็มีปลาขายด้วยโอ้เฟสวอเตอร์นะคะปลาเยอะแยะเลยนี่ปลาอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นโซนปลาน้ำจืดนะคะก็มีหลายราคานะคะก็เนี่ยดูไปแล้วก็คูณ30เหรียญไปนะเคยไปทำคลิปนะคะมีคนไทยที่เขาเปิดร้านขายปลาใน LA ด้วยนะสามารถไปดูคลิปเก่าได้เดี๋ยวตัวนี้ตายเฮ้ยตายเหรอน้องตายน้องตรงนี้เป็นโซนปลาทะเลนะดอลล่าชอบไหมลูกเยอะแยะเลยปลาทะเลอ้าวง่วงนอนซะละโอ้อันนี้นีโม่ไหมเอ่ยตัวละ39เหรียญ นะคะประมาณ 1,500 นะคะปลาทะเลเฮ้ยเขาขายปะการังด้วยนะคะปะการังเขาขายอยู่ที่50เหรียญ นะกุ้งก็มีนะกุ้งตัวละ41เหรียญ นะคะ 1,200-1,300 เฮ้ยลายมันสวยมากเลยเนาะไม่รู้ว่าตัวใหญ่สุดได้เท่าไหร่ดอลล่าจะกินตัวไหนลูกชี้ดิมันตัวไหนดอลล่ากินตัวไหนมันตัวไหนกินตัวไหนโอเคเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันบ้างนะคะนอกจากปลาก็มีสัตว์อื่นด้วยหรือเปล่าจะเป็นปอกคอนะคะแล้วพอเราซื้อไปใช่ไหมเราสามารถสลักชื่อเขาเข้าไปได้นะคะอันละประมาณ13เหรียญมันจะมีเครื่องอยู่ข้างหลังเนี้ยนะคะอันนี้เป็นเครื่องที่แบบใส่เข้าไปเราอยากได้ชื่ออะไรก็เดี๋ยวจะออกมานะคะมอสเคยทำไว้เดี๋ยวมอสตอนที่สลักของชื่อดอลล่านะคะ
เมื่อกี้ปลาแล้วใช่ไหมมานกดูซิว่าดอลล่าจะสนใจป่ะดอลล่าเห็นนกไหมเห็นนกไหมลูกนกหงส์ยกนกที่นี่ตัวละ50เหรียญนะคะฮัลโหลโอ้ตัวเป็นหมื่นเลยนะคะ350เหรียญนะคะหัวด้วยครับหัวซองละ300นะครับข้าวโพดข้าวโพดมินิป๊อปครับอันเล็กๆ7เหรียญนะครับ200นะครับตอนเป็นเด็กอะมอสเคยมีวีรกรรมทุกคนมอสเคยไปบ้านนึงแล้วเขาอะเลี้ยงนกไว้แล้วมอสมีความรู้สึกเฮ้ยนกมันต้องได้บินแบบอิสระข้างนอกอะไรเงี้ยมอสก็ไปเปิดกรงแล้วมันก็บินหายไปเลยตอนนั้นแบบเป็นเด็กไงคิดว่าน้องจะแค่บินแล้วกลับมาแล้วน้องก็หายไปเลยก็รู้สึกผิดมากนะคะตอนนั้นแบบเป็นเด็กไงคิดว่าน้องจะแค่บินแล้วกลับนี่อาหารนกตัวเมื่อกี้เลยอยู่ที่21เหรียญนะคะอาหารนกก็มีหลายแบบเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้กิ้งก่าเยอะแยะเลยคาเมรอนตัวละ 69.99 นะคะราคาเขาจะชอบเป็นจุด99นะคะก็70เหรียญแหละ 2,000 กว่ากิ้งก่าจะสนใจดอลล่านะเห็นไหมเซย์ไฮกันตอนนี้มาโซนหนูนะคะดูสิดอลล่าจะสนใจหนูอะนี่ดอลล่านี่แฟนซีเมาส์เห็นไหมพี่หนูหนักจังเลยอะ3กิโลเนี่ยแม่เริ่มหนักแล้วดอลล่าไม่สนใจหนูว่าหนูลูกนี่เห็นน้องไหมเห็นน้องไหมอ่ะสนใจป่ะหืมหนูตัวละประมาณ200นะคะเอาจริงๆอ่ะรวมหมดนี่หมายถึงว่าเขามีหลายอย่างมากนะคะเฮ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยอ่ะ Fancy Hamster นะคะตัวละ25เหรียญ นะทุกคนแฮมสเตอร์ตอนเป็นเด็กอ่ะมอสเคยเลี้ยงแฮมสเตอร์ด้วยสมัยเรียนมัธยมอ่ะเฮ้ยนี่หนูหรือหมูว่ายเหมือนหมูเลยดูดิเฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเขาชื่อไอ้นี้จริงๆด้วยพิกเขาเป็นหนูที่ขนน้อยแล้วเหมือนหมูจริงๆตัวละ129เหรียญนะคะ 3-4,000 นะเห็นล่ะนู่นเห็นหมูไหมเฮ้ยเหมือนหมูเลยน่ารักดีอ่ะten weeks yeah right now he 10 weeks yeah, already so just... anytime after that oh, okay thank you ตรงนี้เป็น dog training park นะคะก็ตั้งแต่10สัปดาห์ขึ้นไปนะคะเมื่อกี้มอสเจอเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าก็สามารถมาเทรนได้นะคะส่วนรายละเอียดค่าเทรนมอสไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เนี่ยเขาจะมีบอกนะคะว่าวันนี้ใครเทรนก็เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ที่มอสเจอนะคะคุณลินแล้วก็คุณแจ็คนะคะวันนี้อันนี้เป็นตารางเรียนนะคะเขาก็จะบอกเลยนะว่าอย่างของดอลล่าก็จะเป็นเลเวล1นะคะ8สัปดาห์ถึง4เดือนเนี่ยก็จะมีเริ่มรู้ชื่อตัวเองสอนนั่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเห็นป่ะสนใจป่ะสนใจเพื่อนป่ะอันนี้อะไรอ่ะชอบอันไหนอ่ะดอลล่าชอบอันไหนชอบไหมทุกคนคะที่เนี่ยเขาใส่ใจมากเลยนะว่าเวลาเราออกไปเดินหมาสิ่งสำคัญจะต้องมีสายจูงใช่ไหมเนี่ยสายจูงแล้วเห็นถุงข้างๆนี้ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นถุงสำหรับใส่อื้อตอนแบบไปเดินแล้วเขาปวดอื้อเราต้องเก็บเราต้องรับผิดชอบนะคะเนี่ยถุงใส่อื้อน้องหมานะคะก็อยู่ที่ประมาณ7เหรียญหรือว่าเป็นแพ็คอย่างนี้เลยก็ได้13เหรียญ8อันนะคะแล้วเนี่ยมีกระเป๋าเป็นอะไรคือเขาให้ความสำคัญกับถุงอื้อน้องหมามากๆเลยนะมีกระเป๋าด้วยลูกแก้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องรับผิดชอบสังคมนะครับมาโอ้ยเด็กๆชอบป่าชอบป่ะชอบบอลป่ะชอบบอลป่ะเอาป่ะ
ไม่ชอบสักอย่างมองว่าตอนนี้ดอลล่าเขาไม่สนใจของเล่นอ่ะแต่ดอลล่าเขาชอบมากเลยนะตอนที่ไปหาสัตวแพทย์เมื่อกี้นะคะเขาให้แบบเหมือนเป็นเนยถั่วให้ดอลล่ากินเดี๋ยวไปตามหาก่อนมอสรู้ว่าเป็นของยี่ห้อไหนเฮ้ยนี่อันนี้เป็นของเนี่ยมอสเห็นหลายบ้านนะเขาจะมีของอันนี้แล้วก็เหมือนเอาอาหารเข้าไปข้างในแล้วก็ให้น้องแทะอะไรเงี้ยหาเนยถั่วสินี่คลองสำหรับลูกหมานี่ไงตรงนี้นะคะที่บอกว่าเป็นคลองนี่แบบนี้เลยนะคะที่คุณหมอเขาบีบให้ดอลล่ากินตอนฝังไมโครชิปนะมันจะเป็นบีบเข้าไปที่แบบไอ้ตัวนตรงเนี้ยแล้วให้น้องเลียเดี๋ยวเอาไปกินพี่นัทที่บ้านก่อนก็ได้มั้งอันนี้เป็นโซนแบบว่าไปว่ายน้ำก็จะมีเสื้อชูชีพด้วยต้องไปเรียนว่ายน้ำด้วยป่ะเนี่ยโหเยอะมากนี่มี LA Rams ด้วยนะคะทีมอเมริกันฟุตบอลตัวใหญ่ไปดอลล่าใส่ไม่ได้อันนี้เป็นพวกสายจูงนะไอ้แบบเนี้ยมันดีไหมที่ว่าพอถือปุ๊บอะแล้วมันสามารถปรับสั้นยาวได้จริงๆควรใช้ไหมมันก็อยากได้นะแต่บางคนก็บอกว่าไม่ดีนะควรจะเป็นสายแบบแค่ความยาวจำกัดดีกว่าคือการเลี้ยงหมาการจูงหมาไปข้างนอกอะเขามีความยาวจำกัดด้วยนะต้องไม่เกิน2เมตรประมาณนี้นะถ้ามอสจำไม่ผิดมอสชอบไหมไม่ชอบนี้ดีนะตอนกัดอ่ะไม่ค่อยขาดเขาเหมือนทำมาแบบเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเหนียวเหนียวข้างในพอมอสมีจระเข้อยู่ตัวนึงแบบเขากัดเท่าไหร่ก็ไม่ขาดแต่พอเป็นแบบของแบบไม่ใช่ยี่ห้อนี้มันจะชอบขาดเอาพี่บัวเดี๋ยวพี่บัวไหมเอาปะชอบปะเฮ้ยถ้าจะชอบงับโอเคได้แล้วกว่าจะได้ได้พี่บัวพี่บัวเท่าไหร่พี่บัว10เหรียญนะคะ300พี่บัวจริงเหรอลูกหรือเอาพี่ไก่เดี๋ยวลองให้เลือกดิอันไหนอันไหนดาราดูอันไหนบัวหรือไก่เอาอันไหนงับขาดิชอบขาอันไหนเอาวัวเอาวัวที่นี่นะคะนอกจากเขาขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์แล้วใช่ไหมเขามีโซนให้อดอปสัตว์ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นตู้น้องแมวแต่ตอนนี้แมวไม่มีสักตัวแล้วนะเนี่ยตอนนั้นเขาก็จะมีแบบสัตว์ตัวไหนที่ต้องการรับเลี้ยงนะคะแล้วก็สามารถดูแล้วก็อดอปน้องได้นะคะแต่ตอนนี้หมดเพราะช่วงโควิดอ่ะเขาบอกว่าคนอ่ะอดอปสัตว์เยอะมากนะคะของเล่นเยอะแยะเลยให้ยาวๆอย่างนี้ลูกพี่หมาป่าไหมฮะฮะโอ้พี่หมาป่าตั้ง600เลยลูกแพงเอาไว้นี่แหละ ราคาของเล่นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โอ้6 เหรียญ7 เหรียญอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเริ่มเมื่อยแล้วอ่ะ3 กิโลนี่หนักเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเอาแค่แค่นี้นะลูกเพราะว่าของเล่นดอลล่าตอนนี้เยอะมากป้าไปใส่ตังค์ดีกว่าเอาไหมลูกชอบไหมอันนี้เป็นบีฟสติ๊กนะฮะใหญ่มากอันนี้ของคาฮาร์ทนะคะเขาก็ทำใส่จูงน้องหมาด้วยนะคะขายเท่าไหร่อ่ะ24 เหรียญนะ6-700ก็จะเป็นแบรนด์เสื้อผ้านะคะหลายแบรนด์นะเขาก็มาทำพวกของเล่นสายจูงอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเสื้อผ้าน้องหมากันเยอะนะคะไฮดูๆพี่เขาจะเล่นด้วยเลยไฮเซไฮเหมือนสายพันธุ์หมาไทยเหมือนกันเนาะน่ารักอ่ะ
กลัวสารพัดกลัวไหมเฉยมากไม่ได้รู้สึกอะไรเลยพี่ก็เห่าจะเล่นด้วยเฉยมากคนที่นี่เขาเลี้ยงหมาเยอะนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าพวกอาหารหรือของเล่นอะไรอย่างเงี้ยจะมีหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะแล้วก็เขาจะมีสวนสาธารณะน้องหมานะคะเดี๋ยวให้ดอลล่าได้รับวัคซีนครบนะคะก็หมอจะพาไปอีกรอบนึงนะคะเอาเป็นว่านะคะดอลล่าและแม่มอสก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ดูจนจบนะคะวันนี้แล้วยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะดอลล่าได้นะคะที่ Instagram นะคะดอลล่าดูโดนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามมอสแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลาคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะคะวันนี้เอาละอ้าวพี่บัวร่วงโอเควันนี้ดอลล่าก็บ๊ายบายบ๊ายบายพี่เขาเลยบ๊ายบาย